นุนโดยบริษัทเสริมสร้างพาวเวอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชียสวัสดีครับท่านนักลงทุนทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Market Price ก่อนเปิดตลาดนะครับวันนี้วันพุธที่ 5 พฤษภาคมเป็นวันทำการวันแรกครับหลังจากเราหยุด4วันทำการไปผมก็ไปย้อนดูนะใน4วันทำการที่ผ่านมามีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างไม่ค่อยมีนะผมไปย้อนดูปรากฏว่าดัชนีดาวโจนส์ถ้าเราใช้ดัชนีดาวโจนส์เป็นเบสเนี่ยก็ออกแนวบวกแต่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับซีกโลกตะวันตกส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันแต่พอมาดูในเอเชียปรากฏว่าไอ้ช่วงนี้เราหยุด4วันทำการเนี่ยมันตรงกับโกลเด้นวีคของทั้งจีนและญี่ปุ่นโกลเด้นวีคคือวันหยุดยาวครับของคนญี่ปุ่นและคนจีนอย่างคนจีนเนี่ยปีหนึ่งเขาจะหยุด2ครั้งครั้งแรกก็ช่วงประมาณตุ๊ดจีนนะครับคือจะหยุดทั้งอาทิตย์แหละครับถ้าถือโอกาสเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นประมาณสัก9วันโดยประมาณอีกช่วงหนึ่งก็ช่วงนี้แหละครับโกลเด้นวีคนะครับก็จะเป็นช่วงวันแรงงานนี่แหละเอาง่ายๆญี่ปุ่นก็คล้ายๆกันก็มี2ช่วงนะครับมี2ช่วงนะครับซึ่งทั้ง2ประเทศเนี่ยก็จะมีวันหยุดยาวนะครับเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวในเอเชียก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากนะไม่ได้มีอะไรที่เขาเรียกอะไรอ่ะที่มีนัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงมากผมมาย้อนดูข่าวบ้านเราผมคิดว่าข่าวบ้านเราเนี่ยน่าจะมีนัยยะมากกว่านะครับไอ้อย่างเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ก็ปิดบวกเล็กน้อยบวกไป19จุดนัยยะก็มีไม่เยอะครับมีที่เป็นประเด็นหน่อยก็คือ Nasdaq ลงไป 1.8% Nasdaq เมื่อคืนลงเยอะนะครับคือ Nasdaq เนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยนะครับคือมีข่าวเมื่อคืนนี้ว่าทางเจเน็ตเยเลนอดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐปัจจุบันนะครับเป็นรัฐมนตรีคลังนะครับของสหรัฐอเมริกาพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยพอพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยหุ้นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยพวกหุ้นเทคเอาง่ายๆไม่ชอบอยู่แล้วก็มีแรงขายเยอะมีแรงขายเยอะนะครับแต่ในภาพหลักๆของตลาดของเขายังไม่มีอะไรมาสู่บ้านเราผมมานั่งดูข่าวเนี่ยนะ 3-4 วันที่ผ่านมาหรือไม่แต่วันนี้มีอยู่2เรื่องหลักๆคลัสเตอร์โควิดนะครับแก้ปัญหาได้ไหมโดยเฉพาะคลัสเตอร์คลองเตยนะครับแต่ถือว่าแก้ปัญหาได้ดีกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับคือถ้าเทียบความยากของสมุทรสาครความยากของทองหล่อต้องบอกว่าคลองเตยยากกว่านะเพราะคนเยอะกว่าแออัดกว่าแต่การแก้ปัญหาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องวัคซีนอีกเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมอันนี้คือบ้านเรานะครับเนื้อสิ่งใดในบ้านเราสิ่งที่ผมคิดว่าทุกคนก็เริ่มเป็นห่วงกันหลังจากแก้ปัญหาโควิดคือเรื่องเศรษฐกิจวันนี้เข้าใจว่าครม.จะมีการประชุมก็มีจะมีการพูดเรื่องเหล่านี้แหละครับเมื่อวานวันหยุดนะครับก็เลยเลื่อนเป็นการประชุมในวันนี้นะครับก็ถ้าถามผมไม่ได้มีอะไรที่เป็นนัยยะสำคัญวันนี้ก็คงจะมีอยู่2เรื่องนี้แก้ปัญหาโควิดยังไงเช่นวัคซีนจะทำยังไงกับกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงแปลว่าอะไรครับแปลว่าที่เราหยุดไป4วันทำการไม่ค่อยมีอะไรที่มีนัยยะสำคัญเท่าไหร่นักเอาละครับทุกๆวันพุธครับตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงเราจะไปคุยกับคุณป้อเพียงศักดิ์จากเพจ Panda Investor คุณป้อสวัสดีครับเรียกสวัสดีครับท่านลงทุนสวัสดีครับผมเป็นยังไง4วันทำการมีอะไรบ้างมีตัวหุ้นเทคนิดหนึ่งนะที่เมื่อคืนนี้ลงแรงเหมือนกันนะหุ้นเทคอ่ะใช่ครับตั้งแต่เจเน็ตเล่นนี่เขาเริ่มส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจอเมริกาหุ้นเทคก็ลงจริงๆแล้วลากหุ้นเทคไม่ใช่แค่เมกาไม่ใช่แค่อเมริกานะครับผู้เทรดทั้งโลกเลยของฝั่งเยอรมันก็ลง
เขาปลอกตัวหมดเลยคือมันเหมือนกับว่าจะเริ่มเปลี่ยนทีมการเล่นผู้เล่นขึ้นมาก่อนเขาก็เริ่มจะพักฐานครับพี่เอกเทคบ้านเราจะกระทบไหมไม่บ้านเราไม่มีเทคอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราเทคบ้านเรามันไม่มีโชคดีเทคบ้านเราไม่มีไม่กล้าบอกว่าเทคบ้านเราจะกระทบไหมเพราะมันไม่มีนะอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราเนี่ยจะกระทบไหมเอาอย่างนี้เดี๋ยวมีบ้างครับแต่ว่าหลายตัวก็มีประเด็นพิเศษช่วยเหลือแต่ว่าอย่างแต่ถ้ามองภาพใหญ่เนี่ยเรามองว่าเดือนพฤษภาเนี่ยเมษเนี่ยเรามองว่าค่าเงินบาทก็จะอ่อนแล้วค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยมันจะมีเรื่องค่าเงินมาคอยช่วยเขาก็จะไม่ได้กระทบมากครับพี่เอกทำไมพฤษภาค่าเงินต้องอ่อนเพราะว่ามันมีการปันผลครับพอปันผลเนี่ยหุ้นหลายตัวที่เขามีต่างชาติถือเขาเอาเงินปันผลเข้ากับพอเอาเงินปันผลเข้ากับเนี่ยมันจะทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยอยู่ฟังอ่อนแล้วก็ถ้าเทียบกับว่าที่เยเลนพูดเมื่อวานว่าดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยเงินอเมริกามันจะแข็งด้วยสองอันบวกกันยิ่งจะมองไปทางฝั่งอ่อนครับพี่เอกครับอ่ะถ้าดูอย่างนี้4วันทำการที่ผ่านมามีอะไรที่น่าตื่นเต้นไหมในสายตาคุณป้อเอาในประเทศก็ได้มีอะไรที่น่าตื่นไหมมีแต่เรื่องวัคซีนนะทั้งวันทั้งคืนเนี่ยแต่ผมยังติดใจอยู่พอสมควรเรื่องของวัคซีนโควิดนะครับพี่เอกที่ผมก็คือว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนโรคอื่นครั้งนี้เราพัฒนาวัคซีนโดยที่ไม่ได้รอให้เชื้อมันนิ่งที่จริงแล้วเนี่ยโควิดที่ผ่านมาทุกเดือนเราจะเจอตัวกลายพันธุ์ทุกเดือนใช่ตอนนี้มีอันที่เราเจออยู่คือตัวอังกฤษแล้วก็แอฟริกาใต้ตัวแอฟริกาตอนนี้เจอที่มาเลเซียแหละใกล้เราเมื่อคืนที่สิงคโปร์เจอตัวของอินเดียแล้วอินเดียมีตัวกลายพันธุ์หลายตัวนะครับอย่างแต่ตัวบางตัวน่าจับตาอย่างเช่นตัว N440K ตัวนี้นี่ถ้าท่านหนังสือพิมพ์ก็ถูกมันจะเป็นตัวกลายพันธุ์อีกตัวหนึ่งซึ่งก็ต้องรู้เลยว่าเวลาที่เราฉีดวัคซีนที่เราฉีดไปเนี่ยเวลาที่กลายพันธุ์ตัวปีตัวใหม่ทุกเดือนแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาไหมในระยะกลางครับพี่ตอนนี้เขาไม่ได้คิดว่าจะฉีดแล้วจะนั่นได้ไหมได้ฉีดเมื่อไหร่ดีกว่าผมคิดว่าอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนผมลงทะเบียนไปเมื่อ2วันที่แล้วได้ฉีดกรกฎาคมครับพี่เอกเพื่อนคุณที่ลงทะเบียนได้แปลว่าเพื่อนคุณต้องมีโรคประจำตัวถูกไหมอายุเยอะครับอายุเยอะเช่นเกิน60หรือว่ามีโรคประจำตัวไม่งั้นเขาจะไม่ให้ลงก็ได้ฉีดกรกฎาคมครับผมคือคุณเห็นดิกระแสเยอะแยะอย่างเช่นอะไรนะอะไรอ่ะไปทัวร์ฉีดวัคซีนนะหรือย้ายประเทศไปคือจริงๆอ่ะผมว่าแทนที่ภาครัฐนะจะไปแก้ปัญหาว่าเอ้ยทำอย่างนั้นย้ายประเทศไม่ได้ทัวร์ฉีดวัคซีนอาจจะผิดกฎหมายบางอย่างผมว่ามาแก้ต้นเหตุดีกว่าผมว่าเรื่องเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะคนไม่ได้ฉีดวัคซีนถูกไหมใช่ครับแค่นั้นเองโจทย์มันมีแค่นั้นคือจะไปบอกโอ้ยทำอย่างนั้นผิดกฎหมายเขายิ่งหมั่นไส้อ่ะคือคนมันหมั่นไส้อยู่แล้วอ่ะคุณเข้าใจป่ะคือคนมันหมั่นไส้อยู่แล้วอ่ะเออพูดความจริงกันดีกว่าคนมันหมั่นไส้อยู่แล้วใช่ไหมก็ไม่เห็นจะต้องไปจับจุดในจุดที่เขาหมั่นไส้เลยก็แก้ปัญหาให้มันเร็วที่สุดที่ผิดไปแล้วก็ผิดไปก็ทำอันใหม่ให้มันดีที่สุดใช่ไหมผมว่ามันเรื่องมันมีแค่นั้นน่ะไม่ต้องไปแก้ปัญหาบอกเอ้ยคุณไปทัวร์ฉีดวัคซีนคุณจะผิดกฎหมายนะอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เรื่องผมว่าคนยิ่งหมั่นไส้ผมว่าคนยิ่งหมั่นไส้นะแล้วผมยังเผลอๆนะตอนนี้คนพูดเรื่องการเมืองเยอะไม่รู้คุณป้อคิดยังไงผมชักเริ่มเชื่อกลิ่นตุ่ตุ่แล้วอะคือว่าอะไรครับพี่เอกคุณดูไทม์ไลน์ให้ดีจำได้ไหมที่คุณดูไทม์ไลน์ที่ผมบอกว่าต้องมีการต้องงบประมาณผ่านก่อนแต่คุณดีๆนะงบประมาณผ่านเนี่ยในการเริ่มยื่นเนี่ยเรื่องต้องเร็วมากนะเพราะว่าผมดูไทม์ไลน์พวกคอการเมืองที่เขาทำแล้วก็เขียนลงหนังสือพิมพ์กันเนี่ยแปลว่าวาระที่จะเข้าสภาเนี่ยต้องเกิดขึ้นในเดือนนี้เลยนะซึ่งเท่าที่เห็นคือเร็วเร็วเร็วเลยไม่มันมีวาระ1วาระ2วาระ3รวมกันไงใช่มั้ยวาระ1เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดต้องเข้าเดือนนี้คือผมออกตัวก่อนนะผมไม่ใช่คอการเมืองผมอ่านเขามาเล่านะคือแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดจะทําอะไรเนี่ยช่วงนี้เขาต้องคุยกันละเขาต้องคุยกันละถ้าคุณสังเกตดิทุกคอลัมนิสต์ทุกสื่อหรือแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการทางการเมืองพยายามพูดเรื่องนี้หมดทุกคนคุณไปไล่ดูสิคือเขาไม่ได้ฟันธงว่าจะยุบสภาหรือไม่ยุบสภานะแต่เท่าที่ผมอ่านเนี่ยก็ฟันธงว่างบประมาณผ่านมีเรื่องแน่
งบประมาณผ่านมีเรื่องแน่คำว่าเรื่องไม่ใช่หมายถึงเรื่องดีไม่ดีนะมีเรื่องหมายถึงว่ามีการแตกหักในฝ่ายรัฐบาลมีประเด็นแน่โอเคเออคุณไปอ่านดูดิผมอ่านช่วง 3-4 วันเนี่ยเออผมอ่านช่วง 3-4 วันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันเป็นอย่างนั้นผมก็เลยเฮ้ยตอนแรกก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะแต่ฟอร์มเนี้ยมันสังเกตมาหลายครั้งแล้วนะฟอร์มเนี้ยไม่ผมว่านะช้าสุดก็เดือน10อ่ะเกิดอะไรไม่รู้นะ อาจจะดีต่อหุ้นก็ได้นะเพราะหุ้นเนี่ยคุณอย่าลืมนะหุ้นเราเนี่ย6364ไม่สะทกสะท้านเลยนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรคุณว่าโควิดแรงไหมคุณป้อแรงมากนะเพราะหุ้นน้อยมากใช่ครับใช่ฮะเพราะ GDP เยอะมากคือพูดตรงๆนะเออพูดตรงๆนะโควิดเนี่ยเป็นเรื่องกระทบต่อเศรษฐกิจเยอะมากเพราะบ้านเราเนี่ย10กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องท่องเที่ยวแต่หุ้นขึ้นครับถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกเพราะฉะนั้นไอ้ต่อให้มีแรงเรื่องการเมืองเนี่ยเผลอๆหุ้นขึ้นต่อนะอาจจะเซลล์อินเมย์ขึ้นต่อหรือเผลอๆไม่มีเซลล์อินเมย์เผลอๆขึ้นต่อนะดูท่าทางแล้วเนี่ยคือต้องแยกเป็น2เรื่องนะเขาเรียกอะไรนะสมัยนี้อะไรนะสร้างโลก2ใบใช่ไหมใช่ป่ะผมอ่ะโลก2ใบโลก2ใบใช่ฮะอ่ะเรื่องนึงก็คือในเศรษฐกิจจริงๆซึ่งต้องยอมรับว่าแย่จริงๆนะอันนี้โลกใบนึงแต่โลกใบหนึ่งในการเล่นหุ้นน่ะจริงๆไม่เฉพาะเล่นหุ้นนะผมเห็นจำนวนคนเปิดบัญชีการเทรดทองคำจำนวนคนเปิดบัญชีการเทรดบิตคอยเนี่ยอาจจะไม่อย่าไปนับเขาแค่หมื่นบาท500บาทแต่จำนวนคนเปิดเนี่ยเยอะกว่าหุ้นเยอะมากเยอะมากเยอะอย่างเทียบไม่ติดเลยมันแสดงให้เห็นอะไรไหมมันแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของการลงทุนของคนเนี่ยคนสนใจมากขึ้นคุณจะใช้คำว่าการลงทุนหรือการเก็งกำไรอะไรก็ได้แต่คนสนใจมากขึ้นแต่ไม่ใช่การพนันแน่นอนนะไม่ใช่การพนันแน่นอนนะครับคือการเก็งกำไรการพนันเนี่ยมันเส้นมันบางอ่ะนะผมก็เลยคิดอย่างนี้ผมก็เลยคิดว่าเรื่องแรกที่ชวนคุณป้อคุยก็คือโควิดกระทบยังไงเรื่องที่สองการเมืองเนี่ยแม่งกลิ่นตุ่แน่ผมไม่ใช่คอการเมืองนะแต่อ่านคนที่เขาประเมินกันมาเนี่ยนะอันที่สามหุ้นเหมือนว่าจะไม่กระทบทั้งหมดเลยจริงหรือไม่อ้าวเชิญเรื่องโควิดนะครับก็คงต้องรอดูอย่างการหนึ่งที่เราจะต้องเห็นภายในเดือนนี้คือว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยเข้าใจว่าล็อตแรกๆน่าจะเริ่มเห็นภายในเดือนนี้ซึ่งที่เห็นได้เนี่ยถือว่าดีมากๆเมื่อวานนี้เนี่ย CEO ของไฟเซอร์บอกว่าวัคซีนโควิดเนี่ยอาจจะต้องฉีดซ้ำทุกหกเดือนหรือ12เดือนถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยคอนซัมชันวัคซีนเนี่ยจะเยอะเพราะทั้งโลกต้องพร้อมใจกันฉีดทุก6เดือนหรือ12เดือนตาม CEO Pfizer บอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราผลิตวัคซีนจากภายในประเทศเราได้เนี่ยจะดีมากถ้ามันเป็นแบบนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตามดูมันมีทิกอย่างนึงมันมีทิกอย่างนึงนะก็อย่างที่คุณป้อบอกว่าไอ้วัคซีนอันนี้ผมก็ไม่ใช่หมออีกนะนี่ฟังเขามาเล่าพูดคือมันมีทิกอย่างนึงเขาบอกอย่างนี้พอฉีดวัคซีนไปแล้วนะมันจะมีวิธีเจาะเลือกเช็คภูมิคุ้มกันว่ามันขึ้นหรือไม่ขึ้นใช่ซึ่งตอนเนี้ยคนที่ฉีดไปแล้วนะเขาก็จะเจาะเลือดดูว่าภูมิคุ้มกันมันขึ้นไม่ขึ้นถ้าไม่ขึ้นก็อย่างที่คุณป้อบอกอะต้องฉีดซ้ำคือไม่ต้องฉีดถึงขนาดต้องกระตุ้นทุก6เดือนนะมันมีวิธีเจาะเลือดไปเช็คอะซึ่งวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้ทำได้มีภูมิไหมบางคนฉีดไม่มีภูมิก็มีไม่รู้ฉีดน้ำเปล่าไปบ้างไม่รู้นะไม่ได้มีคนฉีดไม่ผมพูดประชดไงผมพูดประชดคือเช็คออกมาว่าภูมิอ่ะมันขึ้นหรือไม่นะถ้าขึ้นเนี่ยมันก็อยู่ได้ถ้าไม่ขึ้นก็อย่างที่คุณป้อบอกอ่ะก็ต้องฉีดใหม่หรือฉีดกระตุ้นอะไรเงี้ยต้องไปถามหมอแล้วก็ต่อจากเดียคือถ้าฉีดแล้วเนี่ยคือมีการประชุมของแพทย์ผมจำไม่ได้ว่าที่ไหนครับเขาถามมาเรื่องนี้ว่าถ้าฉีดตัวที่หนึ่งไปแล้วภูมิไม่ขึ้นเนี่ยเขาแนะนำยังไงเขาแนะนำว่าถ้าฉีดอย่างเช่นถ้าฉีดแอสตราเซเนกาไปแล้ว2โดสแล้วภูมิไม่ขึ้นให้เปลี่ยนให้ลองเปลี่ยนยี่ห้อฉีดดูโอกาสภูมิขึ้นมันจะมีมากกว่าฉีดตัวเดิมแบบนั้นลองแต่บ้านเรามีตัวเดียวอะทำไงอะมันจะมีเพิ่มเห็นตัวแทนจอนสันผ่านอย.แล้วนะครับพี่เอกก็จะมีมาให้เลือกตัวลงเอกชนได้เอาเข้ามาป่ะเขายังเขาเคลียร์กันหรือยังครับมันจะว่าจะได้หรือจะไม่ได้ผมไม่แน่ใจอะที่ตอบตลกไหมตลกไหมแต่ก็ไม่ได้นะไอ้เรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยตลกไหมต
ลกไหมมันมีเรื่องตลกตลกเยอะอ่ะผมถึงบอกว่าเอ้ยแทนที่เราจะไปปราบเขาไอ้พวกที่ออกข่าวว่าทัวร์ไปฉีดวัคซีนย้ายประเทศอ่ะเราแก้ปัญหาต้นเหตุดีกว่าไหมผมว่ามันจะจบอ่ะผมคิดว่ามันจะจบถ้าแก้ปัญหาต้นเหตุถ้าเรามัวแต่ไปทำนู่นทำนี่ผมว่ามันไม่จบอ่ะแต่คุณป้อก็เลยบอกว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยแล้วเรามีโรงงานผลิตในประเทศเองจะเป็นบวกต่อเราถูกไหมถ้าออกมาได้ในเดือนนี้เพราะว่าใช่ครับแปลว่าเราอาจจะไม่ต้องนำเข้าถูกไหมใช่ใช่แล้วมันได้โรคที่น่าสนใจอันนี้น่าสนใจแล้วไงต่ออันนึงที่อยากให้จับตาคือมวยคู่เอกครับเพื่อแต่ว่าในกลุ่มอาเซียนเนี่ยคนที่ฉีดเยอะคือสิงคโปร์สิงคโปร์ที่ฉีดไป 15% 2โดสแล้วก็ประมาณ 20% โดสหนึ่งแล้วว่าสิงคโปร์เนี่ยเจอเชื้อสายพันธุ์อังกฤษแล้วเจอเชื้อสายพันธุ์อินเดียแล้วก็ลองดูว่าเชื้อสายพันธุ์อินเดียเจอกับประชากรที่ฉีดวัคซีนมากๆอย่างสิงคโปร์เนี่ยจะเป็นแบบไหนถ้ามันคุมไม่อยู่ที่ตารางไม่ค่อยดีแหละแต่ว่าไม่เป็นไรตอนที่เขายังเอาอยู่ลองอยากให้โฟกัสสิงคโปร์นิดนึงว่าเขาจะเอาเชื้อของอินเดียอยู่ไหมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของโควิดประเด็นแรกที่พี่เอกบอกนะครับผมที่ประเด็นที่สองเรื่องการเมืองว่าเรื่องการเมืองเนี่ยพี่เอกคิดว่าจะยังไงฮะยุบสภาเลยหรือว่าแค่เปลี่ยนรัฐบาลใหม่เปลี่ยนคณะผมไม่รู้ผมไม่รู้คือแต่เขาว่ามันมีอยู่3 4แนวทาง1ยุบสภา2นายกลาออก3ปรับครม.ใช่ไหมไอ้3ปรับครม.เนี่ยโอกาสเกิดขึ้นยากเช่นเอาขั้วฝ่ายค้านมาฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลไปฝ่ายค้านเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นยากเขาบอกว่าอ่านเขามาเล่านะนะครับเขาบอกว่ามันมีโอกาสยุบสภามากที่สุดคุณจะเป็นยังไงถ้ายุบสภาจริงๆแล้วมันที่ผ่านมาล่ะครับครั้งนี้ผมไม่รู้แหละแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่อาจจะอื่นก่อนยุบพอยุบแล้วปกติบางทีขึ้นเลยด้วยซ้ำไปใช่บางทีเนี่ยอันเดิมมันห่วยๆอ่ะอันเดิมมันห่วยๆพอยุบสภาเนี่ยกระแสอันใหม่มันดีขึ้นเลยใช่ครับแต่แล้วผมก็จะบอกท่านลงทุนอาจมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่เราขายหุ้นนะครับเพราะว่าคือมันอาจจะดูเหมือนเอ้ยโอ้มันจะแย่หรือเปล่าแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้แหละครับพอมันแย่รัฐสภาจริงๆแล้วมันกลับจะดิดขึ้นก็มีเยอะต้องดูอีกทีเพียงแต่ว่าอย่างที่เปียกบอกว่างบครั้งเนี้ยมีความสำคัญเป็นพิเศษเพราะว่ามีแนวโน้มว่ารัฐบาลจะกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐเพราะว่าเครื่องจักรอื่นที่ผลักดันเศรษฐกิจเนี่ยมันไปมันดันไม่ออกแต่แล้วงบครั้งนี้เนี่ยจัดเต็มทีเดียวแล้วก็ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เขาคงต้องรองบผ่านอยู่ดีครับผ มครับไอเนี้ยผมยังไม่กล้าถามนะไม่กล้าถามพวกที่คอการเมืองนะถ้ามีใครความรู้ก็เขียนมาส่งมาในคอมเมนต์เราก็ได้นะถ้าใครที่ฟังเราแล้วมีความรู้เนี่ยก็คือสมมติวาระหนึ่งผ่านสองสามผ่านเนี่ยนะแล้วเวลาเข้าสภาเนี่ยหรือช่วงที่จะโหวตอะไรเงี้ยเป็นรัฐบาลรักษาการได้ไหมหรือไม่ได้โดยมารยาทไม่ได้หรือโดยกฎหมายได้ไหมคืออย่าใช้มารยาทอ่ะใช้กฎหมายคือบางทีมารยาทหลังๆมันเริ่มไม่ใช่ละคือใช้กฎหมายอ่ะได้ไหมอ่ะไม่แน่ใจอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเรื่องพวกนี้สำคัญนะคุณป้อมันมีบางเรื่องว่าถ้าแค่รัฐบาลรักษาการก็ผ่านได้เวลามันจะเร็วขึ้นมาอีกอ่ะคุณนึกออกไหมเวลามันจะเร็วขึ้นมาอีกผ่านสามวาระไปแล้วใช่ไหมฮะสมมติผ่านสามวาระไปแล้วอ่ะแล้วเกิดประกาศยุบสภานะอันนี้ถือว่ามีผลทางกฎหมายเลยป่ะต้องรอประกาศใช้ปัญญาป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันต้องให้พวกเก่งการเมืองอ่ะมาเล่าให้ฟังอ่ะผมก็ไม่รู้นะอันนี้แค่ตั้งโจทย์ให้คิดว่าเดิมอ่ะเราคิดว่ากันยาใช่ไหมไอ้เรื่องที่เราคุยกันเนี่ยใช่ไหมเพราะมันเป็นปีงบประมาณใหม่แต่ถ้าเกิดมันมีเรื่องกฎหมายนะที่ไม่จำเป็นยังต้องรอถึงกันยาโจทย์มาอยู่ตรงนี้ก็แปลว่ามันอาจจะเร็วกว่าที่ทุกคนคิดเพราะนี่มันเดือน5แล้วอ่ะวาระหนึ่งอ่ะเข้าใจว่าต้องเปิดในเดือนนี้นะต้องเปิดในเดือนนี้นะสองสามมันจะมาด้วยกันก็นี่เดือนอะไรพฤษภาแล้วอะไรมิถุนากรกฎาคมกรกฎาคมก็น่าจะเรียบร้อยอ่ะเดานะนี่เดานะเดาก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันต้องรอถึงกันยาไหมอันนี้ต้องให้พวกที่เขาเก่งๆมาเล่าให้เราฟังเราก็ไม่รู้นะครับเพียงแต่ตั้งโจทย์ว่าคุณป้อคิดว่าถ้ามีเรื่องการเมืองก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับหุ้นมากคือจริงๆแล้วเนี่ยเราที่เราคาดว่าจะได้เห็นครับหนึ่งธีมการลงทุนที่จะเกิดในควอเตอร์3ควอเตอร์4เนี่ยคือเรื่องของการลงทุนภาครัฐครับว่าอย่างที่บอกว่าเครื่องจักรอื่นที่จะดันเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ไปรัฐจะต้องดันแล้วต้องดันแต่ส่วนใหญ่ก็จะดันผ่าน
อะไรการก่อสร้างอะไรแบบนั้นครับเพราะว่าการเมืองเนี่ยกับบริษัทก่อสร้างเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกันอยู่แล้วบางทีเลือกตัวผิดเลือกพวกผิดก็อาจจะสะดุดได้นิดหน่อยต้องระวังนิดหน่อยครับเรื่องนี้สำหรับเรื่องของการเมืองแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยการเมืองไม่ได้ส่งผลมากกับเซตอาจจะมีตอนช่วงจะยุบก็จะมีเป๋ๆบ้างบางทียุบแล้วก็ขึ้นเลยแบบนั้นครับไม่ได้ส่งผลมากในเซตเท่าไหร่ครับผมครับอ่ะแล้วเพราะฉะนั้น 2-3 เรื่องนี้มาผูกเรื่องของเทรนที่เราปิดไป4วันเนี่ยสถานการณ์ตลาดหุ้นจะเป็นยังไงยังคงมองว่าพฤษภาเนี่ยนะครับเป็นลงหรือเป็นไซด์เวย์คงไม่ขึ้นมองว่านั่นน่าจะไม่ขึ้นน่าจะไม่ขึ้นนะครับแล้วก็เลยมองว่าอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นการย่อซื้อตัวอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีแต่ก็มันยังเหมือนเดิมแหละครับ MAI ก็ทำไฮ SS ก็ยังคงทำไฮแต่ว่า SET 50เนี่ยก็ยังคงทำไฮที่ต่ำลงหรือว่าทำโลอยู่แล้วเราก็มองว่าถ้าจะเซลล์วินเมย์ให้ระวังตัวใหญ่ๆจะเป็นตัวชะลอตัวเล็กๆเนี่ยก็ยังพอโอเคได้อยู่นะครับแล้วพอมองเซตอันนี้ที่พี่ใหญ่เปิดคือ SS เนี่ยก็ทำไฮตลอดเลยนี่ MAI ก็ทำไฮแต่ SET 50เนี่ยแย่แล้วสุดทีนี่ไม่ได้ทำหายแล้วทำหายต่ำลงมาเรื่อยๆมาหลายยอดละก็ต้องระวังพวกฝั่งตัวใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าอย่างที่เยเลนบอกเนี่ยว่าเขาขึ้นดอกเบี้ยเพราะเขาลดความร้อนแรงของตลาดและเขามีถ้าเอาประโยชน์เต็มๆเขาเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะผ่านการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้วยถ้าแบบนั้นเนี่ยพวกคอมมอดิตี้ทั้งหลายแหละจะขึ้นเพราะว่าเขาจะต้องใช้พวกคอมโมดิตี้ใช้พวกพลาสติกใช้พวกปูนเปิร์นเหล็กเลิกทั้งหลายแหล่อะไรแบบนี้แล้วกลุ่มนั้นก็จะยังคงเล่นได้เพราะว่าอาจจะมีดีมานด์เข้ามาจากทางฝั่งอเมริกาแปลว่าอะไรแปลว่าเปิดมาวันนี้ยังเล่นตัวเล็กเหมือนเดิมแล้วก็เซตก็ยังไม่ไปไหนหรือว่ายังไงแปลว่ายังไงเซตจะเป็นยังไงดีกว่า1583 1600เห็นไหมมองโอ้1600อาจจะเห็นนิดโซเชียลไม่ผ่านแต่ไม่ผ่านถูกไหมเห็นนิดๆแต่ว่าไม่ได้ผ่านไปไกลครับผมแล้วก็มองลงหรือเซเวอันนี้ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะลงหรือว่าเซเวครับพี่เอกแต่ว่าขึ้นต่อเนี่ยคงจะยากมันเป็นลงหรือเป็นเซเวเสร็จแล้วเนี่ยจึงมองว่าเป็นการรอย่อแล้วซื้อครับผมกรอบจะขึ้นไหวประมาณยังไงกรอบบนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเกิน1,600ไปก็อาจจะได้แต่ไม่ไกลเนี่ยเลยมองยอดเดิมที่1605ถึง1610ครับว่าเป็นจุดที่ไม่น่าจะข้ามแล้วก็แนวรับเนี่ยแนวรับใกล้ๆมี1575ครับแล้วก็ถ้าปิดต่ำกว่า1570เนี่ยไม่ดีถ้าปิดต่ำกว่า1570เนี่ยจะลงมาหาประมาณ1550บวกลบ5จุดได้แล้วก็มองโลที่1525ถ้าหลุดไปเนี่ยอาจจะกลายเป็นลงแทนไซด์เวย์ต้องรอดูถ้ามันหลุด1525ไปครับพี่เอกครับหุ้นกลุ่มไหนที่มีบทบาทมากในวันนี้หุ้นคอมมอดิตี้ครับผมหุ้นเกี่ยวกับพวกเหล็กพวกเหล็กนี่ก็ยังพอไปได้อยู่ค่าระวางเรือเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ยังกระโดดขึ้นต่อนะครับแล้วก็น้ำมันเนี่ยน้ำมันโอ้แข่งตัวฝั่งบนฉะนั้นแล้วหุ้นค่าระวางเรือออทำหายใช่ไหมเนี่ยค่าระวางนี่หายมากๆนะครับก็หุ้นที่เกี่ยวกับคอมมอดิตี้เนี่ยยังเล่นได้อยู่ยังเล่นได้อยู่ครับเอกครับก็คือเล่นหุ้นคอมมิตี้ตัวเล็กแล้วก็เซ็ตแกว่งตัวอยู่ในกรอบวันนี้สถานการณ์ใช่ครับส่วนหุ้นที่เกี่ยวกับพวกท่องเที่ยวหุ้นเกี่ยวกับพวกบริการหุ้นที่เกี่ยวโควิดนะครับหุ้นที่กิจมันต้องอาจจะต้องระวังเพราะว่าก็ยังส่งผลกระทบทางไม่ดีอยู่แล้วก็ถ้าหุ้นในแต่ละสัปดาห์ประกาศผลประกอบการหมดอาจจะได้เห็นการรีไวซ์งบลงของหุ้นหลายตัวอันนี้ก็ต้องระวังด้วยถ้าเป็นหุ้นฝั่งบริการนะครับผมฝั่งบริการไตรมาส2ท่าทางจะออกมาแย่ท่าทางจะออกมาแย่ก็ไม่เป็นไรก็รอดูอีกทีครับอาจจะเป็นจังหวะเข้าซื้อของถูกหลังจากคุยเข้าผ่านไปจริงๆมันมีอีกเรื่องนึงนะที่ผมคิดว่าวันนี้หุ้นน่าจะแกว่งตัวเยอะนะการบินไทยผมดูนะไม่คุณไปตามข่าวดิแต่ละสื่อออกมาพูดไม่เหมือนกันเลยบางข่าวบอกว่าจะดึงไปรับภาษาอังกฤษบางข่าวบอกว่าจะยุบทิ้งมีสายการบินแห่งชาติขึ้นมาใหม่บางข่าวบอกไม่จริงอะเรื่องไม่จริงทั้งหมดจะแก้ปัญหาฟื้นฟูไปเรื่อยๆไม่รู้แต่หุ้นมันสู้แต่หุ้นมันสู้แปลกแปลกไหมแปลกไหมสู้แปลก
เออผมก็ว่าแปลกผมว่าหุ้นมันสู้แบบแปลกไอ้หุ้นสู้อย่างเงี้ยมันมีอยู่2 อย่างจากนี้ไปเนี่ยเคลื่อนไหวเนี่ยคุณเชื่อขึ้นหรือลงเนี่ย 30-40% แน่นะผมว่ามันไอ้เนี่ยพวกนักเก็งอะไรเค้าก็จะไปดูพวกนี้กันเออพี่พูดถึงการเป็นไทยผมแชร์นิดนึงครับจริงๆเนี่ยหุ้นการเป็นไทยเนี่ยเป็น dual listing เป็นหมายความว่ามีหุ้นการเป็นไทยที่เทรดที่ตลาดอเมริกาด้วยแล้วก็หุ้นกับที่เทรดอยู่ตลาดอเมริกาเนี่ยก่อนที่เขาจะเปิดให้เทรดในหุ้นก่อนที่เขาจะเปิดให้เทรดของไทยก่อนที่ไทยจะเปิดให้เทรดนะครับหุ้นไปเป็นไทยในอเมริกาเนี่ยไล่ขึ้นไปจนถึงเหรียญกว่าซึ่งหมายความว่า30บาทก่อนที่จะพอเราเทรดปุ๊บเขาก็ลงมาเท่ากันแต่ว่าไม้ที่ไล่ขึ้นไปถึง30บาทนั่นน่ะวอลุ่มไม่ธรรมดาเหรออันนี้คือเหตุการณ์วันไหนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะอันนั้นคือเหตุการณ์ก่อนที่การบินไทยจะกลับมาเทรดโอ้รู้เอ๊ะใครไล่อ่ะแล้วก็ไล่ไปตั้ง30บาททั้งที่ราคาหุ้นการบินไทยมันแล้ววอลุ่มเยอะไหม4บาทวอลุ่มเยอะไหมวอลุ่มใช้ได้เลยครับเพราะว่าคนมันรอขายแล้วหุ้นมันจะหยุดเทรดแต่ว่ามันมีวอลุ่มผมไม่รู้ว่าใครไล่ขึ้นไปถึงเหรียญกว่าเนี่ยผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมกล้าไล่อ่ะหุ้นแม่ราคา 3-4 บาทไล่แล้วตอนนี้ราคาเท่าลงมาเท่าๆกันแล้วยังลงมาเท่ากันแล้วครับพี่อ๋อลงมาเท่ากับแม่ครับลงมาเท่ากับแม่ฮะอ่ะๆชัดเจนครับชัดเจนขอบคุณครับคุณป้อครับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีครับคุณป้อเพียรศักดิ์นะครับจากเพจ Panda Investor จริงๆวันนี้พอรวบรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยวันนี้ก็น่าจะไม่ได้มีอะไรเลวร้ายหรอกนะครับก็เลือกเล่นเป็นรายตัวเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเข้าเดือนพฤษภามันจะมีคำหนึ่งที่ทุกคนกังวลกันคือ Sell in May นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่ากำลังจะอยู่ในช่วงข้อต่อแล้ว Sell in May จะเกิดขึ้นหรือไม่แต่ภาพใหญ่ถ้าเราไล่ตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ปี 63-64 มาตลาดหุ้นไทยดีครับและแนวโน้มภาพหลังจากนี้ก็ยังน่าจะดีอยู่นะครับยังน่าจะดีอยู่เพียงแต่ว่าช่วงสั้นจะมีการปรับตัวหรือไม่จนมาอยู่ตรงนั้นแค่นั้นเองครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับอย่าลืมนะครับติดตามเราตลอดทั้งวัน3ช่วงเดี๋ยว 11:00 นถึงเที่ยงนะครับฐานทอล์กนะครับเซตอินไซด์ 11:30 นแล้วก็ช่วงเย็น2หุ้นกลับมาพบกัน 18:00 นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีครับ